สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักนี่ค่ะตะกร้านะคะตะกร้าใส่ของจุกจิกนะคะใส่เหรียญใส่อะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นแบบเศษไหมที่เหลืออยู่ก็คือจะใช้ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะแอดมินก็จะใช้เป็นสีเทานะคะเนี่ยแอดมินก็จะเหลือไหมไว้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยเหลือสักประมาณ 20-30 กรัมนะคะแต่จริงๆอ่ะพอเราเอามาถักเนี่ยก็จะไม่หมดนะคะจะไม่ได้ใช้จนหมดม้วนนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เข็มถักเป็นเบอร์3ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือเข็มเย็บนะคะเข็มเย็บเอาไว้เย็บซ่อนไหมนะคะเนี่ยค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะถักไม่ยากนะคะเอาไว้เป็นแบบใส่ของจุกจิกนะคะมินก็จะมีพวกลูกตาค่ะลูกตาตุ๊กตาบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะบางทีแบบอยู่ในถุงเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาใส่ได้เงี้ยค่ะก็จะแบบหยิบง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องมาคอยเปิดกล่องแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะแล้วก็หรือเพื่อนๆจะเอาไปใส่เหรียญให้ลูกๆอะไรเงี้ยก็ได้นะคะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการพันไหมไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลมนี้นะคะทั้งหมด 8x ค่ะอันนี้ถักล็อกไว้ก่อนนะคะแทงเข็มเข้าไปค่ะควักไหมมาถัก1 2 3 4 5 67แล้วก็8เสร็จแล้วดึงไหมขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงเส้นที่โผล่มาเนี่ยค่ะลูดเขาเข้าหากันค่ะงานก็จะชิดเป็นวงกลมนะคะหรือว่าก้นหอยเมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนๆนะเตรียมไหมพรมสีอื่นนะคะมาช่วยในการขั้นแถวค่ะแถวที่2นะคะเราจะถักด้วย8 V ก็คือการถัก X ลงไปในช่องเดียวกันนะคะทั้งหมด 2X เพื่อนๆก็แทงไปที่หลักแรกนะแล้วก็ถักควักมาถัก 1X แล้วก็แทงไปที่ช่องเดิมถักอีก 1X นะคะช่องนี้ก็จะมีทั้งหมด 2X นะคะหรือเราจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ V นะคะต่อไปเราก็ถัก V ที่2นะคะหลุด V ที่2นะคะส่วนไหมที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้ค่ะเพื่อนๆเราพาดไว้ตรงกลางนะเราจะถักไปซ่อนไปอันนี้ V ที่2 V ที่3แล้วก็ V ที่4 V ที่5 V ที่6 V ที่7แล้วก็วิธี8ค่ะงานมันจะค่อยๆขยายออกนะคะเนี่ยอันนี้คือไหมที่เราถักไปซ่อนไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็ตัดออกได้เลยเนี่ยค่ะก็จะได้งานก็ขยายออกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่3นะคะแถวที่3เราก็ยังขยายงานอยู่แถวนี้เราจะถักด้วย X แล้วก็ V นะคะเป็นชุดนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด8ชุดนะคะเริ่มต้นถัก X ก่อนตามด้วย V ก็คือมี X 2X ใน1ช่องนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ถักซ้ำค่ะ X แล้วก็ V X แล้วก็ V อะค่ะถักไปจนครบแถวเราก็จะได้ทั้งหมด8ชุดค่ะต่อไปแถวที่4นะคะแถวที่4จริงๆเราจะถักด้วย 2X แล้วก็ V ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าตอนเริ่มต้นนะคะเราจะทำการเขาเรียกอะไรเลื่อนหลักนะคะ
สลับหลักอะค่ะไม่ให้คือถ้าเราเริ่มด้วย 2xv อะค่ะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็พอไป 3xv 4xv เนี่ยตัวฐานเราเนี่ยมันจะไม่กลมมันจะออกเป็นมันจะมีรอยเหลี่ยมของตัว v อะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลื่อนหลักนะคะก็คือแถวเนี้ยจะเป็น 2xv แต่ตอนเริ่มต้นนะคะให้เราถัก x ก่อนแล้วก็ v นะคะถัก x แล้วก็ v ก่อนแล้วก็ตามด้วย 2xv นะคะทั้งหมด7ชุด1 2แล้วก็ v เนี่ยเราก็จะถัก 2xv ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเหลือหลักสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็จะต้องถัก x พอไปบวกกับ x แรกมันก็จะเป็น 2x แล้วก็ v นะคะเราก็ถักต่อนะคะ 2xv คือการเลื่อนหลักแบบนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้งานของเราอะมันดูกลมนะคะดูไม่เป็นเหลี่ยมค่ะเพื่อนนะคะเราก็ถัก 2x แล้วก็ v นะมันจะเหลือไว้1หลักนะคะก่อนจบอ่ะค่ะเนี่ยค่ะเราก็ถัก x ลงไปต่อไปแถวที่5นะคะแถวที่5ก็จะเป็น 3x แล้วก็ v นะคะ1 2 3แล้วก็ v ถักโดยรอบเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด8ชุดนะคะเพื่อนๆถัก 3xv ไปจนครบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักแถวต่อไปกันค่ะจบแถวที่5แล้วนะคะ 3xv ครบ8ชุดต่อไปแถวที่6ก็จะเป็น 4x แล้วก็ v แต่เราจะเริ่มต้นที่ 2xv ก่อนนะคะ1 2แล้วก็ v แล้วก็ที่เหลือเราก็จะถัก 4xv ไปทั้งหมด7ชุดนะคะ7ชุดมันก็จะเหลือ2หลักสุดท้ายเราก็ถัก 2x นะคะนี่ก็จะเป็น 4x 2และ3และ4แล้วก็ v นะคะนะคะเพื่อนๆก็ถักนะ 4xv นะคะไปอีกทั้งหมดอันนี้1แล้วเหลืออีก6ชุดนะคะแล้วก็จะจบด้วย 2x ที่2หลักสุดท้ายนะคะนี่ค่ะถัก 4xv มาครบ7ชุดแล้วนะคะมันก็จะเหลืออีก2ช่องใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ถัก x ไปค่ะ 2x ค่ะต่อไปแถวที่7แถวที่7ก็จะเป็น 5xv ค่ะเพื่อนๆก็ถักเลยนะคะ 5xv 2 3 4 5แล้วก็ v นะคะแล้วก็เพื่อนๆถักที่เหลือนะคะจนครบแถวเนี้ยก็จะได้ 5xv ทั้งหมด8ชุดนะคะได้ครบ7แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่8เราจะถัก x อย่างเดียวนะคะเราจะเริ่มทำตัวเนี่ยค่ะตัวก้นตะกร้าแล้วนะคะซึ่งแถวที่8เนี่ยค่ะเราจะถักเข้าไปตรงกลางเส้นนี้เลยค่ะแทงเข้าไปกลางเส้นเนี่ยนะคะคือจริงๆเราจะเกี่ยวแค่เส้นด้านบนนะคะเพื่อนๆสังเกตนะเวลาเราถักอ่ะมันจะมีทั้งหมด2เส้นนะคะเส้นด้านนอกกับเส้นด้านในอย่างนี้นะคะแต่แถวเนี้ยเราจะเกี่ยวที่เส้นด้านนอกเส้นเดียวเราก็ถัก x ถัก x รอบเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด 56x แต่เราจะเกี่ยวแค่เส้นนอกเพราะว่าพอเราเกี่ยวเส้นนอกแล้วอะค่ะมันก็จะมีลายใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันจะทำให้มันเป็นเหมือนเป็นขอบตะกร้าค่ะเพื่อนๆเนี่ยแบบเนี้ยค่ะมองเห็นชัดไหมเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองถักสีเทาดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะได้เห็นชัดมากขึ้นเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็เกี่ยวไปที่เส้นนอกอย่างเดียวแล้วก็ถัก x นะคะถักไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบแถวนะคะก็จะได้ทั้งหมด 56x นะคะนี่ค่ะถักมาครบแถวแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีลายเส้นด้านในที่เราไม่ได้เกี่ยวเนี่ยค่ะต่อไปนะคะทีนี้ก็ตั้งแต่แถวเนี้ยค่ะแถวที่9จนถึงแถวที่15เนี่ยเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวเลยค่ะแต่ไม่ต้องเกี่ยวเส้นในเส้นนอกแล้วนะคะให้ถักเส้นแทงไปธรรมดาเลยค่ะแทงไปทั้งเส้นเลยนะคะเนี่ยค่ะถัก x อย่างเดียวเลยค่ะเพื่อน
วนรอบไปเลยนะคะนับไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่15เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเนี่ยค่ะเป็นตัวด้านข้างนะคะของตะกร้านะคะเพื่อนๆถัก X อย่างเดียวไปจนถึงแถวที่15ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะนี่ค่ะถัก X มา15แถวแล้วนะคะตรงฐานนี้เราคือแถวที่8ใช่ไหมคะ8 9 10 11 12 13 14 15นะคะต่อไปแถวที่16แถวที่16เราจะถักโซ่ไปก่อนยี่เราจะถัก X ค่ะขอโทษค่ะถัก X ไป24 X นะคะ1เราจะทำเนี่ยค่ะมันจะทำตัวหูจับนะคะ1 2 3ถักไป24นะคะ5 6 7 ครบ 24x แล้วนะคะเพื่อนๆถักโซ่ค่ะถักโซ่7โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7เสร็จแล้วเราจะเว้นไปทั้งหมด4ช่องนะคะนับอย่างนี้นะคะ1 2 3 4แล้วก็ไปแทงเข็มช่องที่5แล้วก็ถัก x ถักต่อไปอีก24ค่ะ 24x นะคะครบ 24x ก็ถักโซ่7ค่ะ1 2 3 3 4 5 6แล้วก็7เว้น4นะคะ1 2 3 4มาลงช่องที่5ค่ะทีนี้เราก็จะได้หูแบบนี้2ข้างแล้วนะคะต่อไปแถวสุดท้ายค่ะแถวสุดท้ายนะคะเราจะทำการถักซีหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆแทงเข็มลงไปที่ช่องถัดไปนะคะควักใหม่มาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้ค่ะลอดห่วงแบบนี้นะคะเราจะลอดห่วงไปจนถึงตัวหูเขานะคะตัวหูตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวตัวหูนี่เดี๋ยวจะถักอีกแบบนึงนะคะตอนนี้เพื่อนๆลอดห่วงไปก่อนนะคะลอดไปจนถึงตัวหูเลยนะคะนี่ค่ะถักมาจนถึงหูเขาแล้วนะคะตรงหูนะคะเพื่อนๆเราจะถักแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแทงเข้าไปตรงกลางนี่เลยนะควักไหมมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักเราจะถักทั้งหมด7ค่ะ7ครั้งนะคะก็มันคือ X อะค่ะ2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะแล้วก็มาลอดห่วงเหมือนเดิมนะคะนะคะเราก็ลอดห่วงไปเรื่อยๆไปจนถึงหูอีกข้างหนึ่งนะคะหูมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆถักต่อนะคะลอดห่วงไปต่อนะคะมินถักมาถึงหูอีกด้านนึงแล้วนะคะก็ถักด้วย 7x ค่ะ2 3 4 5แล้วก็7ค่ะเสร็จแล้วค่ะดึงไหมที่ข้ามออกได้เลยนะคะพอปิดงานใช่ไหมคะเพื่อนๆก็มาแทงที่หลักเนี่ยค่ะหลักที่ตรงหูอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงดึงโซ่ขึ้นเลยค่ะดึงไหมขึ้นค่ะดึงแบบนี้นะคะ
เอ๊ะวันนี้พูดผิดพูดถูกเดี๋ยวเราจะซ่อนไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะโทษค่ะไหมที่ถักไปเมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะพองไปนิดนึงนะคะด้านในถึงสัก10-15กรัมได้นะคะใช้ไปเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาเข็มนะคะเข็มมาเย็บเราจะซ่อนไหมชิ้นนี้ถักง่ายนะเพื่อนๆพลิกงานเข้ามาด้านในก่อนนะคะหาที่ขมวดปมนะคะแทงไปหลักที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะแล้วก็ขมวดปมสักปมหนึ่งทีนี้วิธีการซ่อนนะคะเพื่อนๆก็แทงไปตามลายที่เราถักเนี่ยค่ะมันจะแทงตรงลงไปนะเนี่ยค่อยๆสะกิดแทงเข้าไปตามหลักมีก้อนแค่นี้พอแล้วค่ะแล้วก็ตัดไหมออกก็จะได้ตะกร้าใบน้อยๆมาใช้1ใบนะคะขนาดก็กำลังน่ารักนะแอดมินว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนี่ค่ะก็เราก็มาใส่ของจุกจิกของถักของเรานี่แหละค่ะหรือเราก็มาใส่งานชิ้นเล็กๆที่เราถักแล้วนะคะนี่อันนี้คลิปที่ผ่านมานะนี่ค่ะเอามาใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็น่ารักดีหรือจะใส่เศษเหรียญนะคะใส่เศษเหรียญก็ได้นะอันนี้ก็จะเอามาใช้ใส่ตัวลูกตานะคะหยิบใช้ง่ายค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆยังไงก็ลองถักดูนะคะแอดมินว่ามันง่ายดีค่ะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะได้ประโยชน์ด้วยค่ะนี่ค่ะแอดมินรบกวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ